สวัสดีครับพบกับชัยนันท์ออนทัวร์นะครับผมมาเกาะช้างทริปแรกก็มาเที่ยวน้ำตกทองพลูนะครับผมเพราะว่ามาถึงเช้าครับตอนแรกคิดว่าจะมาถึงสักเที่ยงหรือบ่ายสองปรากฏว่ามาถึง10โมงเช้านะครับผมก็เลยที่พักมาก่อนนะก็ที่พักผมจะพักเป็นคาชารีสอร์ทแอนด์สปานะครับผมตอนนี้ก็มีเวลาเยอะครับก็เลยมาเที่ยวที่น้ำตกทองพลูนะครับผมพาเพื่อนๆมาชมกันก็ก่อนจะชมบรรยากาศผมก็ขอทานอาหารเช้าที่น้ำตกของครูก่อนกันแล้วกันนะครับก็ที่นี่นะครับก็พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเคยเสด็จมาถึง2ครั้งเลยครับเสด็จมาประทับถึง2ครั้งเลยบรรยากาศเป็นเช่นไรเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันท่องเที่ยวไปด้วยกันกับชัยนัทออนทัวร์ตรงนี้เป็นด้านบนนะครับผมเขาก็จะเป็นร้านอาหารนะครับผมแล้วก็เราสามารถที่จะสั่งอาหารนะครับลงมาทานข้างล่างได้นะมันจะมีเป็นโต๊ะเป็นแคร่อย่างนี้นะครับติดกับทานน้ำตกข้างล่างพอดีเลยทานน้ำตกข้างล่างนะครับผมก็มีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำกันเยอะแยะเลยน้ำค่อนข้างจะเย็นแล้วครับและที่สำคัญในน้ำนะครับมีปลาอยู่นะครับปลาตัวใหญ่ๆเนาะเขาก็เวียนว่ายไปว่ายมานะครับผมเผื่อใครจะให้อาหารรับประทานเนาะเราดูไปจากทางด้านซ้ายไปด้านขวานะครับผมมันก็จะเป็นน้ำตกอย่างนี้นะครับเป็นฐานน้ำตกเป็นแก่งเนาะไหลมาจากทางด้านบนนะครับผมมีน้องๆหนูๆมาเล่นน้ำตกกันเยอะแยะเลยมันก็จะเป็นชั้นๆไปเนาะถ้าเกิดเราเดินเข้าไปข้างในยังตัวน้ำตกเนี่ยต้องเดินไปประมาณสัก500เมตรจะถึงชั้นน้ำตกนะครับผมนี่ครับน้ำข้างล่างก็ค่อนข้างจะใสเลยนะครับแล้วก็เย็นด้วยนี่ข้างบนก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะไม่แน่ใจอาจจะมีฝนตกนะครับวันนี้นี่น่ามาเล่นน้ำนะน้องๆมาเล่นน้ำกันอยู่สนุกดีนะครับมีความสุขดีมาเล่นน้ำกันทางนู้นขึ้นไปนะครับมันก็จะเป็นน้ำตกขึ้นไปเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปทางด้านบนนะแต่ก่อนไปก็มานั่งรับประทานอาหารกันก่อนตอนนี้โต๊ะรับประทานอาหารก็อยู่ตรงนี้นะครับผมติดกับน้ำตกเลยนี่น้องก๊อฟนั่งอยู่น้องก๊อฟสั่งอาหารมาที่ขาดไม่ได้ก็ต้องคือโคคาโคล่าเรามาดูอาหารน้องก๊อฟสั่งมาทานนะครับผมอันนี้ก็เป็นไข่เจียวหมูสับนะตามระเบียบแล้วก็มีส้มตำนะครับส้มตำไทยอันนี้ที่จะเป็นไก่ย่างแล้วก็จะมีเป็นตำซั่วนะครับตำซั่วโอ้แค่นี้น่าจะกินไม่หมดแล้วครับผมก็นั่งกินบรรยากาศนะครับริมน้ำตกนะครับทานน้ำตกไหลมาก็เดี๋ยวยังไงขอตัวเพื่อนๆทานอาหารก่อนเนาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวในน้ำตกของปูกันสักครู่นะครับในน้ำมันก็จะมีปลาอยู่ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรครับตัวใหญ่เหมือนกันนะครับผมนี่ก็มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีนะให้อาหารปลาอยู่รอปลามาปลาก็จะว่ายไปว่ายมาแล้ววนไปวนมาก็หลังจากทานอาหารกันแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบนน้ำตกกันนะครับของภูว่าสวยงามขนาดไหนเนาะแต่ที่นี่ก็ต้องใช้แมสก์นะครับผมข้างหน้าไม่เป็นไรเข้าไปด้านในเราต้องใส่แมสกันด้วยเดี๋ยวไปชมความงามด้วยกันครับตรงทางเข้านะครับเราก็ต้องซื้อบัตรนะครับเข้าไปชมก็คือผู้ใหญ่คนละ40บาทนะครับถ้าเกิดเด็กอยู่คนละ20บาทนะครับเวลาทำการก็เปิด8โมงเช้าปิด4โมงเย็นนะ4โมงครึ่งตอนเย็นนะครับผม16นาฬิกา30นาทีแล้วก็เข้าไปด้านในเราก็ต้องฉันจุดคัดกรองก่อนนะครับผมเข้าไปวัดไข้วัดอุณหภูมิกันก่อนนะแล้วก็มีโทรศัพท์แล้วก็เช็คอินด้วยนะครับผมส่วนจุดคัดกรองนะครับผมก็ต้องมีแมสก์นะครับถ้าไม่มีแมสก์เนี่ยไม่ให้เข้านะก็เป็นการมาตรการควบคุมที่ดีเนาะแล้วก็มีใครมีโทรศัพท์ก็สามารถใช้โทรศัพท์เช็คอินได้ไม่มีก็ลงชื่อนะครับเขียนเป็นตัวหนังสือได้ก็ตรงนี้เราจะต้องผ่านจุดตรวจที่3เลยนะครับก็เอาบัตรนี่ครับที่เราซื้อมาจากทางด้านนอกเอามาให้พี่เจ้าหน้าที่เขาเช็คด้านในแล้วก็เข้าไปได้ครับนี่ส่วนด้านในก็วันนี้ก็มีชาวเกาหลีมาด้วยนะไม่แน่ใจว่าชาวเกาหลีมายังไงนะครับผมตอนนี้เขาเปิดให้เข้าแล้วเหรออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันทางด้านขวาก็จะเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวนะครับผมสอบถามข้อมูลหรือว่าต้องการรู้อะไรก็มาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทางด้านไหนได้นะครับแล้วเราก็ขึ้นไปทางด้านบนกันนะครับผมตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ก่อนจะขึ้นไปชมน้ำตกนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเป็นทานน้ำไหลเดี๋ยวไปชมใกล้ๆกันทางด้านซ้ายนะครับผมเขาก็จะมีจุดไว้คอยบริการให้เราได้ถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวกันด้วยนะครับก็มีป้าย
บอกเส้นทางนะครับก็คือเส้นทางสื่อความหมายแล้วก็อันที่สองก็คือจุดชมวิวจุดชมวิวนี่ไปทางนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูจุดชมวิวก่อนแล้วกันเนาะก็วันนี้ค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวนะครับผมอยู่บนเกาะช้างร้อนครับต้องเขียนว่าตรงนี้มันเป็นป่านะครับผมมันไม่มีลมพัดเลยครับผมทางด้านล่างก็จะมีน้องๆ นะครับมาเล่นน้ำกันอยู่แล้วก็มีทานน้ำตกตรงนี้ครับสวยๆเห็นไหมมันก็จะมีเป็นทานน้ำตกเล็กๆอยู่ตรงนี้นะเป็นแก่งอะไรเงี้ยก็คงมานั่งเล่นสนุกดีนะครับผมนี่ครับจุดนี้ก็มีคนมาเล่นน้ำกันอยู่ด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันต่อเนาะวันนี้เขาก็จะมีเก้าอี้นะครับให้เรามานั่งเล่นอยู่ตรงนี้แต่เขาก็อนุญาตให้แค่น้ำดื่มขวดเดียวนะครับผมน้ำดื่มแต่อาหารนี้ห้ามนำเข้ามาเนาะตรงนี้ก็จะเป็นป้ายบอกถึงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกคลองพลูนะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างนะครับแล้วก็ด้านข้างกันนะครับก็จะมีแผนที่บอกด้วยจุดเริ่มต้นตอนนี้คุณอยู่ตรงนี้นะครับเดินขึ้นไป45เมตรก็จะเจอจุดหนึ่งแล้วก็สูงสุดนั่นก็คือ600เมตรนะครับผมกิโลกว่าๆเนาะไปกลับก็ประมาณกิโล200เมตรประมาณนั้นก็ห้ามนำอาหารและแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้าน้ำตกนะครับสามารถนำน้ำดื่มเข้าไปได้แล้วก็กรุณานำขยะกลับมาจากน้ำตกด้วยนะครับก็ถ้าใครเผลอนะครับหยิบสิ่งเหล่านี้ออกมานะครับเป็นก้อนหินพันไม้หรือขีดข่วนตามสถานที่ต่างๆนะครับเขาก็จะมีอยู่7ข้อนะครับผมแล้วเขาเจอเนี่ยเขามีโทษปรับเป็นเงินด้วยนะครับผมเนี่ยบางคนนี่มีจำคุกด้วยนะครับ5-20ปีเลยทีเดียวนะครับผมคอยอ่านป้ายกันดีๆด้วยเนาะเวลาเรามาเดี๋ยวเราค่อยๆเดินเข้าไปน้ำตกกันเนาะมันก็จะเป็นทางดินเนาะเรียบๆไปไม่ได้ชันมากนะครับแต่ไม่รู้ว่าจุดอื่นจะชันป่ะนะทางเดินไปน้ำตกมันก็จะเป็นแบบนี้นะจะเป็นแบบดินแล้วก็มีโขดหินงั้นเดินก็ต้องยกเท้าสูงๆหน่อยนะไม่งั้นอาจจะสะดุดได้นะครับผมบางจุดก็เป็นโขดหินอันใหญ่ๆอย่างนี้นะครับก็จะเป็นป่านะครับผมป่าสมบูรณ์เลยทีเดียวด้านซ้ายก็จะเป็นคานน้ำตกที่มาจากทางด้านบนนะครับผมเห็นไหมสวยงามเนาะน่าเล่นน้ำเด็กๆลงไปเล่นกันเยอะแยะเลยจุดตรงนี้มันก็จะเป็นมาได้สัก200เมตรนะมันก็จะเป็นแบบทางขึ้นลาดหน่อยนึงเนาะแล้วก็จะเป็นโขดหินซะมากกว่าฉะนั้นมาก็ต้องใส่เป็นรองเท้าหุ้มส้นจะดีกว่านะครับถ้าเป็นรองเท้าแตะเนี่ยเห็นน้องๆเดินลื่นกันหลายคนแล้วนี่ทางด้านข้างก็จะเห็นเป็นทานน้ำตกหยุดพักกันสักครู่นึงเนาะก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติจริงๆนะครับผมเหมือนเดินในป่าจริงๆเนาะได้ยินแต่เสียงน้ำตกกับเสียงแมลงที่อยู่ตามต้นไม้นะตัวจักจั่นตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ก็มันเป็นป่าชื้นเนาะมันก็จะมีแบบคล้ายๆไอร้อนหน่อยนะครับผมตรงนี้มาถึงจุดที่2นี่จุดที่2การปรับตัวเพื่อการอยู่รอดนะครับจุดที่2รากภูพรหรือนะครับผมก็เป็นรากชนิดหนึ่งที่เกิดจากการปรับตัวของต้นไม้บางชนิดที่เกิดอยู่บริเวณริมน้ำอยู่ในพื้นที่ที่มีดินตื้นนะครับต้นไม้จึงมีการปรับตัวให้รากเปลี่ยนแปลงรูปให้มีขนาดลักษณะเป็นเหมือนแผงใหญ่แล้วก็ออกนอกลำต้นทางโคนนะครับผมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนาะเขาก็ปรับตัวเพื่อจะให้ยึดเพราะว่ามันเป็นหินนะครับผมเขาจะต้องพยายามหาดินหาอะไรอุ้มเพื่อไม่ให้เขาโค่นลงนะครับผมก็เป็นการปรับตัวของต้นไม้ของธรรมชาตินะครับผมต้นนี้ไม่แน่ใจเป็นต้นอะไรแต่ต้นค่อนข้างจะสูงนะผมซูมแผ่นกล้องไปให้เพื่อนดูข้างบนนะครับผมนี่อยู่ในป่าเลยนะครับผมจุดนี้ก็ต้องระวังลื่นสักหน่อยนะครับเขาก็จะมีเชือกให้อยู่ทางด้านซ้ายนะครับคอยประคองเวลาขึ้นหรือเวลาลงครับจุดนี้มันจะเป็นก้อนหินนะครับก้อนหินลื่น
ป็นหินแดงๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมมันก็จะเดินลำบากนิดนึงถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งคงไม่ทันแต่เป็นช่วงหน้าฝนที่ผมมาเนี่ยมันพื้นมันจะเปียกๆแฉะๆนะครับผมตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะอันนี้เดินมาประมาณได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นจุดน้ำตกที่สามารถมานั่งเล่นกันอยู่ตรงนี้ได้เนาะตรงนี้ก็เป็นทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแพลนขึ้นไปข้างบนให้ชมนะครับว่าบรรยากาศจุดตรงนี้เป็นยังไงก็สามารถที่จะเล่นน้ำได้ด้วยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเล่นน้ำไปตลอดแนวเป็นจุดๆแล้วแต่จุดใครจุดมันเนาะนี่ครับก็จะเป็นหาน้ำตกขึ้นไปเรื่อยๆเนาะน้ำในน้ำตกนะครับในลำธารน้ำตกเนี่ยก็ค่อนข้างจะเย็นเลยทีเดียวนะครับถ้าเราไม่ลงไปเล่นในน้ำเราก็นั่งบนโขดหินนะครับมันจะมีพวกโขดหินแห้งๆให้เราได้นั่งแช่เท้ากันตอนนี้เราเดินมาได้300เมตรแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเดินไปอีก300เมตรนะอีกก็ได้ครึ่งหนึ่งเดินไปกันต่อครับทางนี้ก็ต้องระวังกันอย่างสูงนะครับต้องระวังเรื่องทีเดียวเพราะว่ามีแต่หินแล้วนะครับผมตรงนี้เป็นหินแล้วก็มีน้ำแฉะๆอย่างนี้เนาะเราก็จะต้องเดินระวังก็แนะนำนะครับรองเท้าหุ้มส้นจะดีกว่าเนาะนี่ครับมันจะเป็นทางอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่ครับทางด้านหน้าก็จะมีแต่หินนะครับผมต้องระวังจุดนี้ก็ต้องเดินข้ามน้ำไปหน่อยนึงนะครับผมมันก็จะเป็นผ่านน้ำตกนะครับผมได้ดีก็เป็นกางเกงขาสั้นก็จะดีเนาะเป็นกางเกงขายาวอาจจะเปียกได้นะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปมาแล้วตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามาตอนไหนวันที่ผมมานี่เป็นช่วงเข้าพรรษานะครับแต่เวลาคลิปออกไปนี่มันอาจจะเลยไปเป็นเดือนแล้วก็ได้นะครับผมเพราะผมก็ทยอยลงคลิปไปเรื่อยๆเนาะเวลาตัดต่อก็มันจะมีเวลาตัดต่อน้อยครับผมอาทิตย์นึงผมก็อาจจะลงคลิปคลิปนึงหรือถ้ามีเวลาก็อาจจะเป็น2คลิปก็ได้น้องก๊อฟเดินไปนำหน้าตรงช่วงทางเดินบางช่วงมันก็จะมีเป็นทางน้ำอย่างนี้นะครับเราก็เดินลัดเลาะไปนะครับผมเนี่ยนะครับลองเดินลัดเลาะน้ำไปด้วยจุดช่วงนี้ไปมันก็จะเป็นแก่งเป็นโขดหินเยอะแล้วเนาะนี่ครับช่วงนี้ก็เริ่มสูงขึ้นมันก็จะมีหินเยอะขึ้นด้วยตรงนี้ต้องถ้าเล่นน้ำก็ต้องระวังกันด้วยก็ถือว่าได้มาชมน้ำตกอันสวยงามนะครับที่ธรรมชาติได้พักตัวไป 2-3 เดือนนะจากเหตุการณ์โควิดตอนนี้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวแล้วเราก็มาเที่ยวกันนะอันนี้ก็เป็นความปรับเปลี่ยนเนาะของต้นไม้ที่เขาเอารากออกมายึดดินยึดหินให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อลำต้นเขาจะได้ยืนได้นะครับผมอยู่ในป่าน้ำตกลักษณะก็ต้นไม้ก็จะเป็นอย่างนี้เยอะเนาะตรงชั้นนี้ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับที่สามารถมาเล่นน้ำได้นะครับผมมันก็จะเป็นแก่งอยู่ตรงนี้เป็นเหมือนเวิ้งหนึ่งนะที่สามารถจะมาลงเล่นน้ำได้ตรงนี้น้ำค่อนข้างจะใสแล้วก็เป็นสีเขียวเนาะสีเขียวมรกตเลยเห็นครับนี่ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่สามารถมาเล่นน้ำได้แล้วก็มีน้องปลานะครับตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆมีนะครับผมตรงนี้น้ำน่าจะลึกพอสมควรนะตรงนี้มองจากความเขียวของน้ำแล้วน่าจะลึกมากเลยตรงนี้ถ้าเป็นเด็กๆว่ายน้ำไม่เป็นก็ต้องระวังด้วยเนาะมาเล่นน้ำทางนี้บางจุดที่เป็นอันตรายอย่างนี้เนาะก็จะมีเชือกขึงไว้ให้เราคอยจับนะครับเวลาขึ้นเวลาลงก็ต้องคอยระวังให้ดีด้วยนะครับผมเพราะมันค่อนข้างจะลื่นนะครับแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งเนาะนะครับก็จะมองเห็นน้ำตกสวยงามเลยทีนี้มีหอบนิดนึงนี่ก็คือจุดชมวิวนะครับจะมีป้ายอย่างนี้จุดชมวิวนี่จากทางด้านล่างนะครับผมมันก็จะเป็นแบบที่ให้น้องๆมาเล่นน้ำกันได้นะจุดนี้จะเป็นจุดน้ำลึกเนาะเวลาเล่นจะต้องระวังนะครับน้ำลึกขึ้นไปแล้วก็จะเป็นขึ้นไปทางด้านบนของน้ำตกเห็นไหมครับน้ำตกก็จะขึ้นไปอีกสักระยะนึงน่าจะอีกประมาณสัก200เมตรเนาะถึงจะถึงยอดข้างบนด้านข้างนะครับผมด้านขวาก็จะมีเป็นน้ำตกเล็กๆนะไหลมานะครับจากทางด้านข้างแล้วก็ไหลไปรวมกับน้ำตกคลองภูอันใหญ่นะครับผมนี่ครับมันก็จะไหลเป็นทางไปอย่างนี้
น้องก๊อฟต้องถอดรองเท้าเดินเลยน้ำเย็นน้ำเย็นไหมเย็นนะครับมันก็จะไหลไปรวมกันกับน้ำตกทางด้านล่างนะครับผมตรงนี้จะเป็นจุดที่4นะครับสถานีลำธารแห่งชีวิตจากพื้นป่าใหญ่ที่สามารถดูดซับเก็บกับน้ำไว้ในดินนะครับเปรียบเสมือนเขื่อนธรรมชาติที่จะค่อยๆปล่อยน้ำไหลลงสู่ลำธารในพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้ประชาชนได้มีน้ำในการอุปโภคและบริโภคดังนั้นเราต้องช่วยกันดูแลและรักษานะครับผมนี่ครับมันก็เป็นน้ำแบบจากธรรมชาติคอยดูดซับไว้เนาะแล้วเขาก็จะค่อยๆปล่อยออกมาเป็นลำธารเป็นสายไปรวมเป็นน้ำตกเป็นแม่น้ำอย่างที่เราได้ดื่มน้ำใช้น้ำกินทุกวันนี้ก็มาจากแหล่งน้ำตกแบบนี้เนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับต้นไม้พอดูดน้ำแล้วก็เขาก็จะปล่อยน้ำมานะครับค่อยๆดูดซึมน้ำเก็บกับน้ำแล้วส่วนที่เหลือก็ค่อยปล่อยดูดซึมมาเป็นลำธารเล็กๆอย่างนี้นะครับมีลำธารเล็กๆอย่างนี้เยอะเลยแล้วก็ไหลไปรวมสู่น้ำตกใหญ่แล้วก็ไหลไปสู่แม่น้ำเนาะก็ตามชั้นต่างๆนะครับผมเสียงน้ำตกมันค่อนข้างจะดังเหมือนกันเนาะชั้นต่างๆก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเล่นน้ำตามจุดที่เขาคิดว่าเหมาะสมสำหรับแต่ตัวเองนะชอบตรงไหนเขาก็จะลงเล่นน้ำแล้วมันก็จะต้องเดินขึ้นไปอีกหน่อยนึงเป็นทางเดินขึ้นจริงๆแล้วทีนี้พี่น้องผู้หญิงก็เดินลงมาแล้วเราต้องเดินขึ้นไปกันความสวยงามธรรมชาติเนาะก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่อย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่เนาะก็ช่วยกันรักษาไว้เพื่อให้ลูกให้หลานรุ่นต่อไปได้มาเที่ยวชมแล้วก็มีน้ำดื่มน้ำใช้กันเนาะมาถ่ายฝั่งนี้จะเห็นนะครับเห็ดป่าเห็นไหมครับผมสวยดีนะครับผมของแปลกนะครับยืนต้นอยู่ต้นเดียวเองจากป้ายที่ดูมาจากจุดเริ่มต้นนะครับไม่เหงื่อเต็มหน้าเลยเพราะเขียนไว้600เมตรแต่ผมว่ามันน่าจะเป็น600แมวมากกว่านะครับผมขึ้นมาตรงนั้นเลยยังไม่ถึงเลยมันก็จะมีเป็นที่พักเป็นจุดๆไปเนาะแต่ก็ไม่ร้อนนะครับผมมันร้อนมันอบๆเฉยๆแต่ว่ามันไม่มีแดดทำให้เราร้อนกายเนาะแต่มันจะเป็นแบบว่าเวลาเราเดินมันก็เหงื่อออกเป็นปกติที่เดินป่านะครับมันก็จะเป็นทางชันอย่างนี้เป็นช่วงๆไปเนาะเราก็ต้องคอยจับเชือกไปนะครับผมถ้าใส่รองเท้าแตะมาเนี่ยมันจะลื่นนะครับก็ต้องระวังด้วยให้น้องๆเขาเดินไปก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้เราก็ได้เดินมาถึงชั้นบนของน้ำตกคลองพูแล้วนะครับผมเห็นไหมครับความสวยงามของน้ำตกนะครับสวยมากเลยแต่ตรงนี้ค่อนข้างจะร้อนเนาะเพราะว่าไม่ค่อยมีต้นไม้นะครับผมมันจะเป็นหินแดดออกแรงมากเลยครับผมนี่ก็เป็นจุดเซลฟี่ถ่ายรูปน้ำตกคลองพูก็อยู่ตรงนี้นะนี่ครับน้ำตกคลองพูเขาก็จะมีแนวเชือกกั้นไว้นะครับผมไม่ให้เราออกไปนอกเส้นทางนี้เนาะมันก็จะเป็นทางนี้เนาะน้ำตกคลองพูที่มีความสวยงามน้ำตกจากธรรมชาตินะครับผมที่ไหลลงไปรวมเป็นแม่น้ำให้เราได้ดื่มใช้กันนะครับผมแต่ที่เกาะช้างนี่คงไหลลงทะเลมากกว่าเดี๋ยวผมจะซูมมาให้เพื่อนๆชมใกล้ๆกันที่ตรงน้ำตกคลองพูนะครับตรงนี้ก็เป็นชั้นบนนะครับผมนี่ที่น้ำตกไหลลงมานะครับผมสวยงามมากเลยต้องตั้งกล้องถ่ายรูปสักหน่อยนะครับตกมาตรงนี้เป็นแง่หินพอดีเลยครับผมแล้วก็เอียงมาหน่อยนึงเนาะแล้วก็ไหลลงสู่แอ่งทางด้านบนนะครับน้ำตกของครูการดูจากคลิปมันอาจจะสวยงามนะครับแต่ก็มันไม่น่าจะสวยงามไปกว่าเรามาชมด้วยตาตัวเองเนาะธรรมชาติก็รอให้เรามาค้นพบกันกับความประทับใจที่เราได้มาเจอด้านบนนะครับเขาก็จะมีศาลาให้มานั่งพักอยู่ทางด้านบนเนาะเพราะว่าทั้งบนนี้มันจะเป็นลานหินนะครับผมมันจะไม่มีต้นไม้มันก็จะร้อนเนาะมีแต่ศาลาเนี่ยครับตรงนี้มันก็จะเป็นหินทั้งหมดเลยด้านล่างมันก็จะเป็นน้ำตกนะครับผมส่วนด้านนี้เขาไม่ได้เปิดให้ไปนะครับผมเขากั้นเชือกไว้ก็กลัวจะเป็นอันตรายแล้วช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับผมก็ต้องระวังน้ำป่าด้วยเดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้เพื่อนๆชมกันเนาะจากด้านบนของน้ำตกคลองพลูนะครับผมแล้วก็ไหลลงมาเป็นลำธารอย่างนี้ไปเนาะนี่ครับไหลมาตามโขดหินนะครับผมแล้วก็มันจะลงไปด้านล่างนะครับผมตามที่ผมได้ถ่ายมาจากทางด้านล่างขึ้นมานะครับเมื่อเราได้มาเยือนน้ำตกกันแล้วนะครับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงขยะนะครับไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำเป็นอะไรก็เก็บกลับไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์
ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาเที่ยวชมกันต่อไปเรามาลองมองจากบุบด้านล่างไปด้านบนของน้ำตกคลองพลูกันนะครับผมมันสวยงามมากเลยถ้าไปใกล้ๆได้นี่น่าจะดีเนาะนี่แต่เราก็ต้องทำตามกฎเขาด้วยนะเขาห้ามเราก็ต้องเคารพกฎที่เขาตั้งกฎเกณฑ์มาด้วยเนาะธรรมชาติก็รอคอยให้เราได้มาท่องเที่ยวเยี่ยมชมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอยู่แห่งหนตำบลใดนะครับคนต่างชาติเขาก็ยังมาที่น้ำตกคลองพลูแห่งนี้นะครับตัวต้องดังดนมาจากต่างประเทศคนไทยเราก็มาเยอะนะไม่น้อยแน่นะครับเรียกว่าคนไทยมาเยอะกว่าชาวต่างชาติเยอะเลยถ้ามีโอกาสก็แวะเวียนมาเที่ยวกันนะครับที่เกาะช้างตรงนี้ก็เป็นน้ำตกคลองพลูแล้วก็มีน้ำตกทานไม่ยอมเองครับที่เป็นน้ำตกยอดที่อีกที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะไว้พาเพื่อนๆไปชมคลิปหน้าก่อนแล้วกันเนาะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับไทยนัดออนทัวร์คลิปแรกกับเกาะช้างก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่น้ำตกคลองพลูนะคลิปหน้าจะไปไหนกันต่อก็คอยติดตามชมกันนะครับพบกันกับไทยนัดออนทัวร์ท่องเที่ยวไปด้วยกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ